จะสร้างกุฏิให้ท่านใหม่ท่านก็บอกว่าสร้างให้เจ้าให้ถุงปานเถอะเพราะท่านน่ะอยู่ที่นี่จนมองว่าตรงนี้เหมือนบ้านท่านบอกว่าตรงนี้สะดวกแล้วเข้าน้ำฉันก็สะดวกเดินไปไหนฉันก็สะดวกโอ้ตรงพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการบูรณะไหมก่อนหน้านั้นมีการบูรณะมีการบูรณะทาสีอะไรบ้างตามที่ท่านว่าเห็นว่าท่านชอบอาบน้ำส่งน้ำใช่นะทำไมท่านชอบส่งน้ำท่านร้อนท่านน่าจะร้อนและท่านบอกว่าคือการอาบน้ำเนี่ยเหมือนการชำระร่างกายเวทใครไปมาได้เนื้องอมได้อะไรโอ้ท่านเน้นอย่างนั้นเพราะว่าท่านต้องเจอคนเยอะนะจะเหม็นไม่ได้อะไรไม่ได้นะโอ้ท่านคิดอย่างนั้นนะท่านคือท่านบอกว่าบางทีเราไม่เหม็นแต่เพื่อเพื่อนเออเพื่อนตัวเราตัวดูแลสุขภาพและท่านเป็นคนสำอางก็เป็นโอ้ฮะเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยจะดูผิวท่านเนี่ยจะค้ำๆแบบดำๆแต่ตอนนี้เนี่ยผิวผ่องมากเลยใช่ครับเพราะท่านดูแลตัวเองดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากครับแล้วน้ำที่มีรูปออกมาว่าท่านไปเล่นน้ำไปเล่นตรงไหนอะฮะท่านไปอาบน้ำตรงนู้นนะครับข้างคลองข้างคลองไหนนะคลองโอ้เป็นคลองอะไรอะฮะตรงนู้นคลองแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีลึกไหมไม่ลึกครับเป็นคลองทรายเป็นคลองทรายท่านก็เราท่านจะไปแล้วก็มีลูกศิษย์พาไปพาไปแล้วก็ไปให้ท่านส่งน้ำตรงนั้นโอ้นภาพออกมาน่ารักเลยท่านชอบส่งน้ำโอ้ฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนหน่อยนะครับนะท่านเจ้าวาดนะครับนะท่านเจ้าวาดเดี๋ยวท่านจะพาขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงนะครับนะเป็นกุฏิของนะของพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่ฮะตรงนี้นะเยี่ยมได้กี่โมงอะฮะเราก็มีกฎไปเยอะครับเช้าประมาณสัก10 โมง 10 โมงครึ่งแบบนี้ครับเวลาท่านทานฉันาพระจานเสร็จท่านจะหลับเพราะกลางคืนอะไม่ค่อยหลับมานอนเฝ้าหลานที่มานอนเฝ้าครับจะอยู่จะรู้ว่าท่านไม่ค่อยหลับกลางคืนแต่ว่าพอฉันเช้าเสร็จเนี่ยท่านจะหลับก่อนผมก็เลยคุยกับคนดูแลว่าสัก10 โมงครึ่งให้มาเยี่ยมเพราะว่าท่านกำลังฉันเพลแล้วเราเยี่ยมได้สักประมาณ2 ชั่วโมงช่วงบ่ายท่านหลับนิดนึงพอบ่ายสามตรงนั้นท่านตื่นก็มาเยี่ยมได้แต่ว่าหลัง18 นาฬิกาอยากไม่อยากให้ใครมาเพราะอยากให้ท่านพักผ่อนโอ้มืดแล้วใช่นะมืดแล้วท่านจะได้พักผ่อนนะก็มีการสวมแมสครับผมให้สวมแมสด้วยเพราะว่ามากันหลายคนนะนะฮะนี่คือนะสวมแมสแล้วก็ครับจะไม่ปลุกท่านเนี่ยเหมือนเวลาท่านจะวัดแบบนี้คนไม่ปลุกท่านโอ้ตอนนี้ท่านนะท่านเดี๋ยวคนดูแลพักผ่อนอยู่คนดูแลท่านน่ะคือหลานท่านเนี่ยจะทักบ่อยอย่าโกรธนะครับมีหลายคนโกรธแต่ว่านี่คือกฎระเบียบที่วัดตั้งไว้โอ้คนดูแลก็ต้องดูแลโอ้ฮะปกติเนี่ยที่มุ้งเนี่ยท่านเคยนอนอยู่ตรงนี้ไหมฮะเมื่อก่อนเคยบ้างครับแต่ท่านชอบแบบบรรยากาศแบบนี้อ๋อบรรยากาศอย่างนี้แต่ที่ท่านทำแบบนี้เพราะสมัยโบราณท่านบอกว่าพ่อท่านชายนอนเตียงแบบนี้นอนเตียงแบบนี้และลึกครูบาอาจารย์นอนเตียงกลางมุ้งแบบนี้กลางมุ้งแบบนี้เมื่อก่อนมุ้งออกแบบนี้นะครับท่านเพิ่งให้ยอมไม่เปลี่ยนปกติแล้วท่านจะไม่ยอมไม่เปลี่ยนคือติดนะนะนะฮะติดนะฮะเนี่ยฮะอันนี้เป็นที่นะแล้วยุงยังเยอะไหมฮะอาจารย์ไม่เยอะครับยุงไม่เยอะเนาะมีช่วงตอนค่ำแต่ก็ไม่เห็นท่านก็ไม่ได้เคยบ่นว่ายุงเยอะมีใครถามท่านก็บอกว่าไม่เห็นยุงท่านไม่ได้บ่นแต่เวลาที่ลูกศิษย์ลูกหามาหาเนี่ยท่านจะพรมน้ำมนต์ให้ตลอดเลยใช่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมนต์จะปราน้ำมนต์ตลอดปราน้ำมนต์แล้วเห็นบางคนบอกว่าเอ๊ะบางทีท่านพรมน้ำมนต์แล้วท่านพรมบางทีเคาะแรงๆก็ลูกศิษย์ขอว่าเคาะแรงๆเคาะแรงๆชอบแต่ท่านลืมไปว่าท่านแรงดีอยู่แรงก็เลยดูก็ดูจะแรงหน่อยนะได้106ปีอ่ะไม่แรงไม่อ่อนแต่พอเคาะไปแล้วท่านยิ้มนะใช่ท่านก็มีความสุขถ้าทุกคนมามีความท่านเหนื่อยยังไงก็มีความสุขมีความสุขลูกศิษย์มาโอ้แล้วก็มีความสุขแล้วสิ่งที่ท่านชอบก็คือนวดครับทำไมท่านถึงชอบนวดท่านน่าจะชอบนวดเพราะว่าท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนวัยรุ่นอ่ะเคยตกต้นไม้แล้วทีนี้เหมือนเส้นมันไม่นั่นแล้วเคยผ่าสันหลังด้วยแล้วเหมือนจะเมื่อยบ่อยถ้าใครนวดนี่ชอบมากถ้าใครมานวดเนี่ยท่านจะบอกและไอ้ที่มาจับกันค่อยๆนวดค่อยๆท่านก็ไม่พอใจนะต้องบอกต้องแรงๆหน่อยไม่แรงต้องแรงบีนะเห็นท่านเนี่ยเวลาที่ท่านจะเสกจะจานอะไรทุกครั้งท่านต้องหันไปไหว้พ่อท่านคายใช่ถ้าครูบาทำไมอะฮะแม้แต่คนมาขอพรหลวงพ่อขอพรหน่อยได้ไหมท่านก็บอกว่าไปขอพ่อท่านคายก่อนนู่นขอพ่อท่านคายขออาจารย์ชั้นโอ้นี่ฮะนะก็จะมีรูปพ่อท่านคายอยู่ด้านบนใช่ท่านจะไม่ขาดเรื่องพ่อท่านคายเนี่ยท่านนับถือมากทำทุกครั้งต้อง
ต้องบอกว่าอันดับแรกต้องอาราธนาพระทั้งท้ายก่อนโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนิดนะครับพระอาจารย์นะถ้ามาจุดนี้เนี่ยเราจะมีใบเยี่ยมให้ใช่ไหมครับนะนะมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเขียนถ้าใครจะมานะมาเยี่ยมท่านครับมาเยี่ยมท่านก็เขียนไว้นะก็มากันเยอะนะฮะมาเขียนไว้ก็เป็นสมุดเซ็นเยี่ยมนะพระราชมงคลวชิระปัญญานะครับนะพ่อท่านอิ่มหรือหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่จริงๆเขาเรียกท่านเรียกอะไรกันบ้างอ่ะเห็นว่าเรียกกันหลายอย่างเหลือเกินแต่ว่าถ้าบ้านเราเลยคนที่สนิทกับท่านจะเรียกว่าตาหลวงอิ่มตาหลวงอิ่มใช่เป็นภาษาใต้ตาหลวงอิ่มตาหลวงอิ่มคือเหมือนความใกล้ชิดเป็นคำที่เหมือนกับให้ความเคารพพระอาวุโสอายุเยอะเราจะให้ความสนิทสนมโดยคำว่าตาหลวงอิ่มก็เหมือนหลวงตาแต่ว่าภาคใต้นี่ใช้สำหรับการเป็นตาหลวงอิ่มตาหลวงอิ่มตาหลวงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านได้ธรรมนัสศักดิ์บางคนก็เรียกเจ้าคุณอิ่มเจ้าคุณอิ่มบางคนเรียกพ่อท่านอิ่มบางคนเรียกหลวงปู่อิ่มเรียกพ่อหลวงพ่ออิ่มจริงๆแล้วได้หมดอ่ะนะได้หมดครับได้หมดแล้วแต่ใครท่านไม่ได้ยึดติดว่าตรงนั้นเนาะแต่ว่าบางคนก็ถ้าเป็นทางการเค้าเรียกท่านว่าอาจารย์ท่านเจ้าคุณแต่ท่านบอกว่ายังไม่คุ้นเรียกตาหลวงอ่ะคุ้นแล้วคุ้นแล้วนะจริงๆท่านจารย์เนี่ยเห็นมาจารย์กระเป๋าคนเยอะเลยทำไมท่านอ๋อโชคลาภครับโชคลาภกระเป๋าเนี่ยเค้าบอกว่าเงินน่ะไหลมาเทมาเลยในกระเป๋าอ่ะอ๋อท่านจารย์ตัวอะไรฮะอัครยันท่านณลือของท่านนี่แหละครับณลือเซ็นชื่อก็เซ็นชื่อถ้าเราพิเศษถ้าท่านจะเวลาคนมาอาจารย์เนี่ยท่านจะถามทุกครั้งว่าให้เขียนอะไรเราก็บอกไปเลยว่าขอให้ร่ำรวยท่านก็เขียนว่าขอให้ร่ำรวยอาจารย์ด้วยนะยันแบบตัวของท่านนาริโมลือโอ้ท่านถามชื่อใช่ท่านถามด้วยถามก่อนส่วนใหญ่ท่านจะถามถ้าใครไม่ตอบท่านก็จะจานแต่นาลึกนาลือแล้วก็เซ็นชื่อแต่ก็ได้ไปผลหมดครับแต่ว่าบางคนก็ขอพิเศษเพราะแต่หลวงจะตามใจหมดช่วงนี้เห็นว่าชาวต่างประเทศมากันเยอะเลยเยอะครับมาเลเซียมาเลเซียนะเขารู้ประวัติท่านได้ยังไงเขาเนี่ยจะสื่อกันทางเขาเรียกว่าอะไรนะโซเชียลครับโอ้แต่พอมาสัมผัสแล้วทุกคนตอบเสียงเดียวว่าน่ารักกลับมาหาน่ากลับมาหาใช่ครับคืออบอุ่นนะดูอบอุ่นดูมาแล้วอิ่มเอิบมาแล้วไม่เหมือนกับว่ามีความสุขกลับไปครับมันได้เมื่อวานมีคนมาจากสิงคโปร์บอกว่ามาแล้วเหมือนกับอยากอยู่นี่เลยมาแล้วเหมือนกับมีความสุขโอ้มันเย็นสบายด้วยนะเย็นสบายแล้วก็ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับโอ้ต้อนรับไม่น่าบึ้งไม่อะไรเคยเห็นท่านหน้าบึ้งไหมไม่เคยครับไม่เคยเนาะถ้าโกรธก็ไม่พูดแต่ส่วนใหญ่ไม่โกรธใครไม่โกรธใครท่านบอกผมเสมอใครจะทำอะไรคุณก็อย่าไปขัดเขาเลยให้เขาทำให้เขามาบอกเราก็ไม่ขัดคือพูดง่ายๆท่านโกรธไม่เป็นอ่ะใช่ใช่แล้วท่านคือดูคือถ้าคนอยู่กับท่านเนี่ยจะห้างง่ายมากท่านลูกศิษย์ลูกหาใครจะให้ทำอะไรท่านก็ได้ผมถามหน่อยพระอาจารย์เขาบอกว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีประสบการณ์เยอะประสบการณ์ด้านไหนพระอาจารย์ส่วนมากก็ที่เห็นก็มีทุกด้านนะครับผมเห็นประสบการณ์ก็มีเหรียญท่านอยู่ธุรกิจที่นั่นเอาเหรียญหลวงปู่ไปก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมามีพี่คนหนึ่งที่ตอนนั้นลำบากมากก็อธิษฐานกับท่านขอพรท่านก็ได้โชคลาภได้หน้าที่การงานได้เงินได้ทองแบบนี้ครับโอ้อันนี้คือประสบการณ์ที่มาของคำว่าอิ่มไม่อดมีหลวงปู่อิ่มแล้วไม่อดอ่ะอ๋ออิ่มไม่อดเนี่ยนะเป็นที่แล้วคือที่ได้ยินเลยก็คือไม่บูชาหลวงปู่แล้วไม่มีวันอดคือประสบการณ์ที่คนส่วนใหญ่พูดว่ามีหลวงปู่แล้วไม่อดแน่นอนยิ่งไม่อดเขาของในส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ถ้าตรงนี้มีรูปเหมือนของใครบ้างอะพระอาจารย์รูปปู่อิ่มหมดเลยปู่อิ่มหมดเลยนะใช่ครับนี่เป็นลูกศิษย์นำมาถวายลูกศิษย์นำมาถวายนะเป็นรูปนั่งแล้วก็รูปยืนเพิ่งทำเหรอฮะหรือว่าทำนานแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วนะปีที่แล้วอันนี้เท่ากับองค์จริงเลยนะครับผมใช่เท่าองค์จริงนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้